ตอนนี้ถึงเวลาสรุปการคูณพจนิยมกันแล้วพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราสรุปเนื้อหาสำหรับคาบเรียนในวันนี้กันเลยค่ะการหาผลคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งโดยใช้วิธีลัดเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการคูณจำนวนนับแล้วใส่ทศนิยมที่ผลลัพธ์ให้จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ผลลัพธ์เท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันคราวนี้น้องๆก็สามารถหาผลลัพธ์จากการคูณทศนิยมโดยใช้เวลาเพียงนิดเดียวด้วยวิธีลัดกันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราลองมาหาผลลัพธ์จากโจทย์การคูณทศนิยมกับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันค่ะฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ข้อที่1 0.8 คูณ 0.7 เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำซึ่งเราสามารถหาผลคูณโดยวิธีลัดดังนี้หาผลคูณของ8คูณ7 7คูณ8ได้56เขียน6ในหลักหน่วยและ5ในหลัก10จะได้ว่า8คูณ7เท่ากับ56ผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่นำมาคูณกันคือทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้น 0.8 คูณ 0.7 เท่ากับ 0.56 เรามาตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนกันค่ะโดยเราจะนำตัวคูณคือ 0.7 มาคูณกับตัวตั้งคือ 0.8 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นคือเศษ7ส่วน10คูณเศษ8ส่วน10จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษคือ7คูณ8และตัวส่วนคูณตัวส่วนคือ10คูณ10จะได้เท่ากับเศษ56ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมคือ 0.56 คำตอบที่ได้คือ 0.56 ซึ่งได้คำตอบเท่ากันดังนั้น 0.56 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่2 1.9 คูณ 0.3 เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำซึ่งเราจะสามารถหาผลคูณโดยวิธีลัดดังนี้หาผลคูณของ19คูณ3นำตัวคูณมาคูณตัวตั้งทีละหลัก3คูณ9ได้27เขียน7ในหลักหน่วยทด2ในหลัก10 3คูณ1ได้3รวมกับที่ทดอีก2เป็น5เขียน5ในหลัก10จะได้ว่า19คูณ3เท่ากับ57ผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมของโจทย์ที่นำมาคูณกันคือทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้น 1.9 คูณ 0.3 เท่ากับ 0.57 เรามาตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนโดยเราจะนำตัวคูณคือ 0.3 มาคูณกับตัวตั้งคือ 1.9เขียนเลขทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นคือเศษ3ส่วน10คูณเศษ19ส่วน10จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษคือ3คูณ19และตัวส่วนคูณตัวส่วนคือ10คูณ10จะได้เท่ากับเศษ57ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมคือ 0.57 คำตอบที่ได้คือ 0.57ซึ่งได้คำตอบเท่ากันดังนั้น 0.57 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าข้อที่3 5.4 คูณ 4.2 เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำหาผลคูณของ54คูณ42หาผลคูณในทีละหลักนำตัวคูณในหลักหน่วยคูณตัวตั้งทีละหลัก2คูณ54 2คูณ4ได้8เขียน8ในหลักหน่วย2คูณ5ได้10เขียน0ในหลัก10และ1ในหลัก100ดังนั้น2คูณ54เท่ากับ108จากนั้นนำตัวคูณในหลัก10คูณตัวตั้งทีละหลัก4คูณ54ใส่0ในหลักหน่วย4คูณ4ได้16เขียน6ในหลัก10ทด1ในหลัก100 4คูณ5ได้20รวมกับที่ทดมาอีก1ในหลัก100ได้เป็น21
เขียน1ในหลัก100และ2ในหลัก1000ดังนั้น40คูณ54เท่ากับ2160นำผลคูณที่ได้ในแต่ละหลักมาบวกกัน108บวก2160หาผลบวกในหลักหน่วยคือ8บวก0ได้8เขียน8ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลัก10คือ0บวก6ได้6เขียน6ในหลัก10หาผลบวกในหลัก100คือ1บวก1ได้2เขียน2ในหลัก100จะได้ว่า54คูณ42เท่ากับ2268ผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมของโจทย์ที่นำมาคูณกันคือทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้น 5.4 คูณ 4.2 เท่ากับ 22.68 เรามาตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนกันค่ะโดยเราจะนำตัวคูณคือ 4.2 มาคูณกับตัวตั้งคือ 5.4เขียนเลขทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นคือเศษ42ส่วน10คูณเศษ54ส่วน10จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษคือ42คูณ54และตัวส่วนคูณตัวส่วนคือ10คูณ10จะได้เท่ากับเศษ2268ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมคือ 22.68 คำตอบที่ได้คือ22.68 ซึ่งได้คำตอบเท่ากันดังนั้น 22.68 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4 15.4 คูณ 0.2 เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำซึ่งเราจะสามารถหาผลคูณโดยวิธีลัดดังนี้หาผลคูณของ154คูณ2นำตัวคูณมาคูณตัวตั้งทีละหลัก2คูณ4ได้8เขียน8ในหลักหน่วย2คูณ5ได้10เขียน0ในหลัก10และทด1ในหลัก100 2คูณ1ได้2รวมกับที่ทดอีก1เป็น3เขียน3ในหลัก100จะได้ว่า154คูณ2เท่ากับ308ผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมของโจทย์ที่นำมาคูณกันคือทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้น 15.4 คูณ 0.2 เท่ากับ 3.08 เรามาตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนกันค่ะโดยเราจะนำตัวคูณคือ 0.2 มาคูณกับตัวตั้งคือ 15.4 เขียนเลขทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นคือเศษ2ส่วน10คูณเศษ154ส่วน10จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษคือ2คูณ154และตัวส่วนคูณตัวส่วนคือ10คูณ10จะได้เท่ากับเศษ308ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมคือ 3.08 คำตอบที่ได้คือ 3.08 ซึ่งได้คำตอบเท่ากันดังนั้น 3.08 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่5 14.2 คูณ 0.5 เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำซึ่งเราจะสามารถหาผลคูณโดยวิธีลัดดังนี้หาผลคูณของ142คูณ5นำตัวคูณมาคูณทีละหลักของตัวตั้ง5คูณ2ได้10เขียน0ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10 5คูณ4ได้20รวมกับที่ทดมา1ในหลัก10รวมเป็น21เขียน1ในหลัก10ทด2ในหลัก100 5คูณ1ได้5รวมกับที่ทดมา2ในหลัก100ได้เป็น7เขียน7ในหลัก100จะได้ว่า142คูณ5เท่ากับ710ผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมของโจทย์ที่นำมาคูณกันคือทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้น14.2 คูณ 0.5 เท่ากับ 7.10 เรามาตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนกันค่ะโดยเราจะนำตัวคูณคือ 0.5 มาคูณกับตัวตั้งคือ 14.2 เขียนเลขทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นคือเศษ5ส่วน10คูณเศษ142ส่วน10
จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษคือ5คูณ142และตัวส่วนคูณตัวส่วนคือ10คูณ10จะได้เท่ากับเศษ710ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปของเลขทศนิยมคือ 7.10 คำตอบที่ได้คือ 7.10 ซึ่งได้คำตอบเท่ากันดังนั้น 7.10 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆใช้เวลาหาผลลัพธ์กันนานหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าน้องๆใช้เวลาเพียงนิดเดียวเองใช่ไหมคะน้องๆเก่งกันอยู่แล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาสนุกแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวไปก่อนนะคะแต่คราวหน้าพี่จะนำความรู้สนุกๆมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันอีกสวัสดีค่ะ